มาจากรัชดานะคะเป็นคนบุรีรัมย์ค่ะมาถึงนี้ประมาณ9โมงค่ะตอนนี้ได้คิวที่201ค่ะคิวที่269ค่ะ8ครับมาตั้งแต่10โมงกว่าเลยค่ะตั้งใจมาดูเลยเพราะว่าเป็นบิ๊กแมตช์คิวแรกมาตอนไหนครับ16นาฬิกา18นาที58วินาทีของเมื่อวานของเมื่อวานพวกเรานะครับเป็นกลุ่มแฟนบอลนะครับผมที่มากันตั้งแต่เมื่อวานนะครับช่วงประมาณสัก4โมงเย็นนะครับผมเพื่อมาทำการรอซื้อตั๋วในแมตช์เมืองทองพบบุรีรัมย์นะครับผมของแมตช์ไทยลีกนะครับผมเรามาไวนะครับเพราะว่า1เลยตั๋วเราได้จากทางสนามเมืองทองค่อนข้างน้อยนะฮะเป็นระบบทีมเยือนได้แค่ 1,300 ใบนี่ถือว่าน้อยมากนะสำหรับแฟนบอลบุรีรัมย์ที่มีมากมายนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่เรามาไวนะฮะเพราะว่าเรามาช่วยสโมสรนะครับจัดเรียงคิวจัดเรียงคนช่วงต่อคิวซื้อตั๋วบอล นะครับผมเรามาช่วยจัดการระบบนี้คือเราอยากช่วยแบ่งเบานะครับผมสโมสรนะครับผมเพื่อให้ลดภาระตรงนี้ลงมันจะเป็นการง่ายนะครับผมเราจัดคิวให้แฟนบอลสโมสรขายง่ายแฟนบอลประทับใจจะไม่มีการโต้แย้งหรือว่าถกเถียงกันเกิดขึ้นนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับโครงการการแยกขยะของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมันดีโดยส่วนรวมส่วนมากด้วยครับแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดการดีมากแล้วก็ถ้ามีแก้วของตัวเองผมก็แนะนำให้เอาแก้วตัวเองมาใช้ดีกว่าครับจะดีกว่าการที่เอาเพิ่มพลาสติกด้วยครับผมมาแต่เช้าครับแต่ได้บัตรใบสุดท้ายพอดีครับมา2คนครับแล้วก็ได้บัตรใบเดียวก็รอบัตรหยุดไปอีกใบนึงอยู่ตรงนี้ครับก็รอต่อไปครับยังไงก็จะรอเชียร์ทีมบุรีรัมย์ชื่อเจษครับครับเชียร์บุรีรัมย์มากี่ปีแล้วครับเชียร์มา 4-5 ปีครับ4-5 ปีครับวันนี้ตั้งใจมาเชียร์บุรีรัมย์ถึงสนามครับเมืองทองเต็มที่เลยครับใช่ครับมาจากบ้านยังไงครับมาจากบ้านนั่งแท็กซี่มาจากบ้านครับมาจากบ้านแล้วก็เตรียมตังค่าตั๋วมาครับแค่ค่าตั๋วแค่ค่าตั๋วพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยพอมาถึงที่สนามเขาบอกว่าต้องใส่เสื้อบุรีรัมย์แล้วเคยมีเสื้อบุรีรัมย์มั้ยครับเคยมีครับแต่ว่าผมใส่ไม่ได้ซึ่งมันเล็กไปแล้วครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อใหม่เลยอ๋อก็เลยมาตัวเปล่าๆเลยมาด้วยใจครับมาด้วยใจมาเชียร์บุรีรัมย์พร้อมกับตังค่าตั๋ว250บาทใช่ครับที่เขาไม่ขายผมไม่มีเสื้อไม่ได้แล้วตอนนี้ทำไมถึงได้ตั๋วครับเขาใจดีซื้อเสื้อให้ผมแล้วก็พี่ที่ขายตั๋วซื้อเสื้อให้เลยใช่ครับเห็นความตั้งใจของเราใช่ครับเชียร์ดังๆนะพี่เขาอุตส่าห์ใจดีขนาดนี้ผมมาเชียร์ด้วยใจครับขอให้พวกพี่ทุกคนครับเล่นและตั้งใจผลแพ้ชนะไม่เป็นไรขอให้ทุกคนตั้งใจเล่นแค่นั้นพอครับวันนี้มาเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแต่ระหว่างที่มาเนี่ยผมขี่มอเตอร์ไซค์มาปรากฏว่าโทรศัพท์หล่นครับแต่กว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็คือมันเลยมาแล้วก็เลยคิดว่าไม่เก็บครับกลัวมาดูไม่ทันมาดูบอลก่อนครับเดี๋ยวขากลับค่อยว่ากันวันนี้ฝากนักเตะด้วยแล้วกันนะครับโทรศัพท์ผมหล่นผมยังไม่เก็บเลยนักเตะสู้เต็มที่นะครับเพราะผมก็เต็มที่เหมือนกันThank you.
ริ่มเกมการแข่งขันครับบุรีรัมย์ในฐานะจ่าฝูงบุกมาเยือนแกเป็นเซจิเมืองทองแลบตรงนี้มงทิ้งก่อนแล้วครับเดวัฒนาเกมของบุรีรัมย์มีตัดได้กลางทางดูน่ากลัวนะครับโอ้จะคืนหลังตอนนี้ต้องระวังเร็วกว่าเข้าทางแล้วเข้าทางแล้วครับเดเรดาเลได้ยิงโอ้โหสิวรักษ์เซฟเอาไว้ได้ครับนัดที่ไปติดในกัปตันทีมไม่โดนเลยนะครับโมงมาถึงแต่ก็เรียบร้อยแล้วครับประตูแรกในเกมนี้เป็นของเจ้าบ้านครับโบบาซอกส่งให้เอสจีเมืองทองขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับช่องดีกว่าครับรอสิทธิ์แม่จับแล้วลั่นไปครับเอวาตี้เอวาตี้โอ้โหโซไกเสียบล่วงเลยครับผู้ตัดสินปล่อยต่อมาหมดตรงนี้อีกทีนึงจังหวะถึงโบก่อนครับของซานุการบอลยาวโยนลงได้ครับแม่ได้ไหมได้ด้วยครับสุพนันแต่ว่าตัวสุดท้ายเอ้าตั้งให้โดนลูกที่2แล้วครับโอ้โหช่วยได้ตังตงยิงโอ้ยกระชอกต้องหัวทิ้งเลยครับจุนเยสเปิดมาแล้วโอ้โหนี่ว่าลูกที่3ไปแล้วครับประสิทธิ์ปล่อยต่อนะครับนฤพดินเล่นเลยกามฟาร์มริศศรัทธ์ครับศรัทธ์ไหพระโคนศรัทธ์โยกเข้าขวาลองยิงดูแล้วประสิทธิ์ก็ตรงต่อเวลาเป๊ะเลยครับ48นาทีครบแล้วปอนวิทยาวหมดเวลาไปครับจบครึ่งแรกนะครับที่สนาม SCG Stadium นะครับ SG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับนำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่2ประตูต่อ0นะครับสุพนันกาโลกาโลวางยัดมาตรงนี้เดเรสายยังไม่มานะครับต้องดึงรอก่อนวางมาเฮอร์บาร์ตี้จับเข้าซ้ายเรียบร้อยแล้วครับ3ประตูต่อ0ครับทางฝั่งของบุรีรัมย์โดนตั้งแต่ในช่วงต้นเกมอีกแล้วครับด้านหลังโฮโซกายไปเกียร์เดียวสินแดงดาเหลี่ยมนี้นี่เฮวาตี้พร
หนึ่งจากที่สองยังไปได้ตบออกขวาเดลุปตินด้านในมีอยู่3ครับเดลุปตินเข้าซ้ายหยอดเสาปลายถึงด้วยพักอกยิงขวามาแล้วครับ1ลูกมาได้คืนในนาที90.4นะครับสุพรรณเหมือนตายครับสะดุดครับในนัดนี้ SCG เมืองทองเปิดบ้านถล่มใส่บุรีรัมย์เก็บ3คะแนนไปได้ครับขอบคุณมากนะคะผลการออกมาไม่ดีแต่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาอยู่กันจนนาทีสุดท้ายนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากมากค่ะปราสาทสายฟ้าสมญานามคือบุรีรัมย์